โอเคครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมันเป็นอื่นไม่ได้เลยครับเราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวหูฟังอันใหม่ของ Apple ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนนะครับก็คือเจ้าตัวของ AirPods Max นะครับที่เปิดตัวมาแบบเซอร์ไพรส์มากไม่มีปีไม่มีขลุ่ยเลยนะครับมีแต่ข่าวลือมาเป็นระยะแต่คือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเมื่อคืนมันจะเปิดตัวขึ้นมาจริงๆแล้วก็ตอนนี้อาจได้เริ่มให้กดพรีออเดอร์ในต่างประเทศแล้วนะครับเมื่อคืนเนี่ยตัวของ AirPods Max เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาในหลายด้านเลยนะครับทั้งเรื่องของดีไซน์เรื่องของฟังก์ชันแล้วก็เรื่องของราคาซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยทั้งหมดเลยผมตั้งแต่เช้าจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละก็คือทำกันบ้าน เกี่ยวกับตัวของ AirPods Max ก็อ่านข้อมูลอะไรต่างๆอ่านแบบหลายๆความคิดเห็นทั้งใน Twitter ทั้งใน Facebook อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จดมาเป็นหัวข้อออกมาได้เยอะอยู่พอสมควรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องพวกนี้หมดเลยว่าแต่ละอย่างที่ AirPods Max มันแบนเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าติดตามครับโอเคครับตอนนี้เรามาว่ากันเรื่องของตัว AirPods Max กันดีกว่านะครับสำหรับเบื้องต้นเนี่ยผมอยากอธิบายให้สำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ยให้ได้รู้ไปพร้อมๆกันก่อนว่า AirPods Max มันคืออะไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เห็นข้อมูลนะครับตัว AirPods Max คือตัวหูฟังอันใหม่ของ Apple นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนเนี่ยราคาขายในไทยเนี่ยอยู่ที่19,900 บาทแต่เรื่องนั้นเดี๋ยวเราค่อยไว้ว่ากันนะครับตัวของ AirPods Max เนี่ยเป็นหูฟังที่เป็นลักษณะที่เป็น full size ลักษณะแบบคาดหัวนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับ AirPods ที่เป็นลักษณะที่เป็นหูฟัง True Wireless นะครับออกมาครั้งแรกในปี2006แล้วก็ออกรุ่นที่2มาแล้วก็มีรุ่นที่เป็นตัวของ AirPods Pro ก็ยังเป็นแบบลักษณะที่เป็น True Wireless อยู่นะครับซึ่งในปี2020เนี่ยมันเริ่มมีข่าวมาเป็นระยะว่าเดี๋ยว Apple จะออกตัวหูฟังอันใหญ่ตัวที่เป็น AirPods Studioตอนนั้นทุกคนก็คาดหวังว่ามันจะต้องมีอะไรล้ำๆซึ่งพอออกมาจริงในเดือนธันวาเนี้ยมันคือตัวของ AirPods Max นี่แหละครับแล้วก็ส่วนความล้ำเนี่ยก็ถือว่า Apple จัดเต็มนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยตัวหูฟัง AirPods Max เนี่ยดีไซน์มันดูแปลกตาไปจากเดิมมันไม่ใช่ดีไซน์ของ Apple ที่เราคุ้นเคยกันมีการทำดีไซน์ให้มันดูเรียบๆแต่ก็ดูอวกาศนิดๆผมเรียกอย่างนั้นดีกว่าตัวของหูฟังเนี่ยด้านนอกตรงที่เป็นสีๆเนี่ยมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับแล้วก็วัสดุด้านนอกเนี่ยจะเป็นตัวอลูมิเนียมแล้วก็ตัวของก้านหูฟังเป็นโลหะซึ่งตรงที่เป็นข้อต่อระหว่างตัวหูฟังกับตัวก้านเนี่ยเท่าที่ Apple อธิบายเนี่ยมันเหมือนมันเคลื่อนตัวได้อิสระมันจะแนบกับหูตอนที่เราหันไปหันมาตรงเนี้ยผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจว่ามันทำได้ดีแค่ไหนเพราะว่าหูฟังลักษณะที่เป็นคาดหัวเนี่ยมันก็จะมีจุดอ่อนตรงที่พอเราขยับหัวบางทีแบบขยับไปขยับมาหูฟังมันก็จะแบบเผยนิดนึงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้า Apple ทำให้มันเคลื่อนที่อิสระได้จริงเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจมากว่ามันจะช่วยกั้นเสียงได้มากแค่ไหนนะครับตรงนั้นแล้วก็ถัดมาของตัวของก้านเนี่ยก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นเหมือนขาแบบยื่นๆของตัวหูฟัง AirPods อยู่นิดๆถ้าใครที่ดูในวิดีโอเปิดตัวเนี่ยเราจะเห็นตรงนั้นที่แบบเขาพยายามนำเสนอว่ามันเหมือนมีกลิ่นอาย DNA ของตัวของฟัง AirPods อยู่ด้วยนะครับตรงนั้นสิ่งที่ผมสนใจคือตัวที่มันเป็นรองศีรษะตัวรองหัวด้านบนจากปกติเวลาที่เราซื้อหูฟังลักษณะที่เป็นคาดหัวเนี่ยมันข้างบนเนี่ยมันจะเป็นตัวนวมหูฟังเป็นฟองน้ำเป็นบุ memory foam หรืออะไรก็ดีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นแต่ Apple คิดต่างไปครับก็คือไม่ทำแบบนั้นเลยครับ Apple ใช้เป็นลักษณะเป็นเหมือนไนลอนถักให้มันมีการระบายอากาศอยู่ด้านบนด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับซึ่งดีไซน์โดยรวมของตัว AirPods Max เนี่ยต้องย้อนกลับไปที่ตอนที่จอห์นนี่ไอฟ์ออกจาก Apple แล้วก็ Apple ก็ได้แต่งตั้งขึ้นเป็นเฮดทางด้านคุมด้านดีไซน์เนี่ยขึ้นมา2คนนะครับถ้าใครที่ดูวิดีโอเปิดตัวของ AirPods Max ใน YouTube เนี่ยเราจะได้ยินเสียงของผู้หญิงที่เป็นเฮดทางด้านดีไซน์ของ Apple เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของดีไซน์ตรงนั้นนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าอันเนี้ยเป็นทิศทางของดีไซน์สินค้า Apple ยุคใหม่ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราคงได้เห็นดีไซน์ที่แตกต่างไปจากยุคของจอห์นนี่ไอฟ์อย่างสิ้นเชิงนะครับตรงนี้ซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังว่าให้มันมีความเป็นมินิมอลแต่คือแตกต่างออกไปจากในอดีตบ้างตรงนั้นเป็นสิ่งที่ผมจับตามาตลอดของเรื่องดีไซน์ของ Apple นะครับถัดมาถึงเรื่องเทคโนโลยีที่อยู่ในตัวของ AirPods Max นะครับเอาจริงเนี่ยตัวเทคโนโลยีที่อยู่ใน AirPods Max เนี่ยผมไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากเพราะว่าหลายอย่างเราได้ใช้อยู่ใน AirPods 2ได้ใช้อยู่ในตัวของ AirPods Pro อยู่แล้วนะครับซึ่งเซ็นเซอร์
ต่างๆเนี่ยอันนี้ผมอธิบายเร็วๆนะครับก็จะเป็นตัวของoptical sensor นะครับตัวของ position sensor ตามตำแหน่งซึ่งนี้มันจะสัมพันธ์กับตัวของ spatial audio ที่มันถอดรหัสเสียงตัวของ Dolby Atmos ตอนที่ดูหนังอยู่ใน iPad iPhone ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีตัว case detect sensor นะครับซึ่งใช่ครับตัวของAirPods Max เนี่ยมันมี case มาด้วยแต่เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในเรื่องนี้แล้วก็มีตัว sensor accelerometer แล้วก็มีตัว gyroscope อยู่ด้วยสิ่งที่ผมสนใจในหูฟังตัวนี้ตั้งแต่อ่านสเปคเลยเนี่ยก็คือเรื่องของไมโครโฟนที่ช่วยตัดเสียงรบกวนอันนี้ต้องยอมรับว่าตัวของ AirPods Max เนี่ยผมทวิตตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก่อนที่แบบจะเห็นวิดีโอของ Apple ซะอีกก็คือผมบอกว่าอันเนี้ยเป็น best in class จริงๆนะครับเพราะว่า Apple มีตัวของไมโครโฟนรอบหูฟังเนี่ยมาช่วยตัดเสียงรบกวนทั้งหมดเนี่ยอยู่ทั้งหมด9ตัวด้วยกันถามว่ายี่ห้ออื่นมีเยอะขนาดนี้ไหมเอาจริงเนี่ยก่อนหน้านี้ตัวที่ดีที่สุดแล้วมีไมโครโฟนเยอะที่สุดเนี่ยก็คือตัวของ Jabra Elite 85H นะครับตอนนั้นผมได้เทสในปี2019แล้วก็มันมีไมโครโฟนรอบๆตัวเนี่ยทั้งหมดอยู่ถึง8ตัวด้วยกันส่วน AirPods Max นะครับที่ Apple บอกว่ามีไมโครโฟนทั้งหมด9ตัวเนี่ยอันนี้มันทำให้ผมสนใจมากยิ่งขึ้นเลยที่พอตัวฟังมีไมโครโฟนช่วยตัดเสียงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้การตัดเสียงรบกวนตัวของ Active Noise Cancellation เนี่ยมันเงียบขึ้นไปอีกได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าทั้ง9ตัวเนี่ยตามที่ Apple อธิบายไว้หน้าเว็บนะครับก็คือ Apple ใช้ทั้งหมด8ตัวในการตัดเสียงรบกวนนะครับ3ตัวไม่ใช่3ตัวข้างละ3ตัวรวมทั้งหมด6ตัวเนี่ยจะอยู่ด้านนอกแล้วก็มี2ตัวเนี่ยที่อยู่ด้านในหูฟังช่วยกรองเสียงอีกชั้นนึงอันเนี้ยผมสนใจมากว่าApple จะตัดเสียงรบกวนตัวของ Active Noise Cancellation เนี่ยได้ดีในระดับไหนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราจะแบบคุ้นเคยกับตัวของอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงไปเนี่ยตัวของ Jabra Elite 85H นะครับแล้วก็ในปีนี้ที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยเนี่ยก็คือตัวของหูฟัง Sony ซึ่งปีนี้ต้องยอมรับว่า Sony ทำได้ดีขึ้นมากจริงนะครับแต่คือในเรื่องเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยก็คงต้องวัดกันอีกทีนึงตอนที่ออกมาว่าใครเจ๋งกว่าใครในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยที่ยังดีอยู่แล้วผมคิดว่ามันต้องทำได้ดีก็คือตัวของ AirPods Max ใส่ชิปตัว H1 นะครับซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกับที่อยู่ในหูฟัง AirPods Pro อย่างน้อยเรื่องนึงที่เราคาดหวังได้เลยก็คือเรื่องตอนที่คุยโทรศัพท์น่าจะเป็นหูฟังที่เป็น Full Size ที่ใช้คุยโทรศัพท์ได้ดีที่สุดก่อนหน้านั้นผมยกให้ตัว Jabra 85Hที่เป็นหูฟังลักษณะที่เป็นฟูลไซส์เนี่ยที่ใช้คุยโทรศัพท์ได้ดีที่สุดเท่าที่มีณตอนนั้นเลยปีนี้เนี่ยผมว่าตัวของAirPods Max เนี่ยน่าจะมาล้มแชมป์ตัวของ Jabra 85H ตัวนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย Apple นำตัว Digital Crown หรือตัวเม็ดมะยมดิจิตอลเนี่ยจากในตัวของ Apple Watch มาใส่ให้กับหูฟัง AirPods Max ตัวนี้ด้วยซึ่งตำแหน่งของตัวเม็ดมะยมเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนเหนือของตัวเอียร์คัพไปนิดนึงตรงนี้ครับจากรูปเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะทำงานสะดวกไหมมันจะแบบตอนที่เราแบบเอื้อมนิ้วไปกดเนี่ยมันจะสะดวกหรือเปล่าเพราะว่าตัวปุ่มเนี้ยมันจะสามารถทำได้ทั้งเลื่อนๆเพื่อที่ว่าจะปรับระดับเสียงหรือกดเพื่อเพรสพอสหรือแบบรับสายวางสายอะไรเงี้ยตรงเนี้ยด้วยตำแหน่งของมันเนี่ยแล้วด้วยเรายังไม่เห็นของจริงกันเราเลยไม่รู้ว่าไอ้ตัวเม็ดมะยมตัวเนี้ยมันมีขนาดใหญ่พอที่ว่าตอนที่เราเอานิ้วแบบไปเลื่อนไปเนี่ยหรือกดเนี่ยมันจะสะดวกไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงว่าบางคนก็บอกว่ามันดูแบบเป็นติ่งยื่นขึ้นมาอันนี้มันดูไม่สวยเลย อยากให้ตัวของการลักษณะที่เป็นการควบคุมเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นไปทางที่เป็นทัชคอนโทรลอยู่ที่บริเวณด้านนอกของเอียร์คัพตรงที่เป็นสีตัวที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยตรงเนี้ยผมจากที่ผมเทสหูฟังมาพอสมควรที่เป็นลักษณะยิ่งถ้าเป็นตัวใหญ่แล้วเป็นลักษณะที่เป็นทัชคอนโทรลแล้วถ้ามีพื้นที่ตรงด้านนอกใหญ่โดยที่ไม่มีจุดสังเกตอะไรเลยเนี่ยในลักษณะของตัว AirPods Max เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีความผิดพลาดในการที่เราใช้งานเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนไปมาอะไรเงี้ยอยู่เยอะเวลาที่เราไม่มองเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบเลื่อนแล้วมันแบบนิ้วเราแบบห้อยลงมานิดนึงมันก็จะแบบไม่ตรงตำแหน่งของคำสั่งนั้นๆตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่อิงไปทางว่าให้มันมีปุ่มที่เป็นฟิสิกอลจริงๆอ่ะกดอยู่บ้างอันเนี้ยมันจะช่วยกดได้ง่ายแต่ตรงเนี้ยครับตัวของเม็ดมะยมที่อยู่ใน AirPods Max เนี่ยก็คงต้องรออาทิตย์หน้าให้ในต่างประเทศเริ่มได้รับของแล้วก็มาทำรีวิวมาแบบ
บพูดถึงให้เราได้รู้กันว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ปุ่มเนี้ยมันใช้งานได้สะดวกหรือเปล่านะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยที่ Apple ยังทำได้ดีอยู่นะครับก็คือ Apple นำเทคโนโลยีของตัว Spatial Audio อันเนี้ยมาใส่อยู่ในหูฟังตัวนี้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่แบบอันเนี้ยเบสิกละที่มันต้องใส่มาแต่สิ่งที่ผมผิดหวังที่มันยังทำไม่ได้เกี่ยวกับตัวของ Spatial Audio เนี่ยก็คือมันไม่สามารถใช้งานกับตัวของ Apple TV ได้เพราะว่าตอนที่ออกตัวของ Spatial Audio อ่ะผมยังพูดกับเพื่อนๆอยู่เลยผมจำไม่ได้ผมทวีตไว้หรือเปล่าว่าถ้ามีตัวหูฟัง AirPods Studio ออกมาจริงๆนะมันควรจะต้องมีอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไม่ก็ต้องมีตัวของ Apple TV ตัวใหม่ที่มันรองรับเรื่องของเสียง Spatial Audio อ่ะตรงเนี้ยให้มันแบบเหมือนแบบอยู่บ้านแล้วเราแบบดูหนังผ่าน Apple TV แล้วได้เป็นเสียง Dolby Atmos โดยที่เราไม่ต้องซื้อตัวลำโพงไม่ต้องซื้อซาวด์บาร์เนี้ยพอออกมาจริงโอเคว่ามันทำได้ดูบน iPhone ได้ดูบน iPad ได้แต่คือตอนดูหนังใน iPad iPhone ยังไงมันก็ไม่เต็มตาเท่ากับจอทีวีที่เรามีอยู่ที่บ้านอ่ะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย Apple น่าจะอัปเดตให้กับตัวของ Apple TV ตอนนี้หน่อยนะหรือไม่งั้นก็ออกรุ่นใหม่มาเลยให้มันรองรับซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังแต่โอเคว่ามันไม่มีแล้วก็อย่างนึงที่พูดถึงกันนะครับตั้งแต่ตอนที่เป็นข่าวลือก็คือเรื่องของตัวหูฟังตัวเนี้ยตอนแรกเลยที่เป็นข่าวลือผมแบบรู้สึกตื่นเต้นมากก็คือตัวของที่บอกว่าตอนยกหูฟังขึ้นมาเนี่ยเราจะใส่ตัวเอียร์คัพอันไหนก็ได้ซ้ายขวามันสลับเดี๋ยวมันจะแบบดีเทคหูเราได้เองว่าเราใส่ข้างซ้ายข้างขวาแต่ปรากฏว่าพอออกมาจริงตอนนี้ครับก็คือยังไม่ได้เป็นลักษณะนั้นยังเป็นลักษณะที่ข้างขวาก็คือข้างขวาข้างซ้ายก็คือข้างซ้ายยังต้องใส่ให้ตรงข้างอยู่ยังไม่สามารถอยู่ดีหยิบขึ้นมาแล้วแบบไม่ต้องรู้ข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยแล้วเราใส่ได้เลยยังไม่ได้เป็นลักษณะนั้นนะครับโดยรวมในเรื่องของเทคโนโลยีกับตัวของ AirPods Max จะพูด AirPods Pro สักทีของ AirPods Max เนี่ยเพราะว่า Apple จัดมาเต็มแล้วก็ในเรื่องของตัวไมโครโฟนเนี่ยอันนี้อย่างที่พูดไปนะครับว่ามันเป็น best in class จริงๆในปัจจุบันนี้ยังผมพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากตัวของ AirPods Max แล้วก็ตัวที่ทำได้ดีก่อนหน้านี้ตัวของ Jabra เนี่ยผมยังไม่เห็นข้อมูลว่ามีตัวของหูฟังตัวใหญ่อันไหนเนี่ยที่มีไมโครโฟนมากขนาดนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมว่า Apple เนี่ยใส่มาเต็มจริงๆในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับส่วนเรื่องเสียงของตัว AirPods Max เนี่ยผมว่าก็เป็นที่เพ่งเล็งเหมือนกันเอาว่าเสียงเนี่ยมันจะแจ๋วตามที่ Apple โฆษณาไว้ไม่หาให้เสียงเที่ยงตรงให้เสียงแบบชัดเจนเสียงเบสดีอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราคงได้รู้กันเพราะว่าในประเทศกลุ่มแรกในอเมริกาแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศที่เขาเริ่มทยอยได้ของเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้เห็นรีวิวกันในส่วนนั้นนะครับซึ่งเรื่องเสียงของหูฟังผมว่าเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนอันนี้ต้องได้ลองฟังจริงๆอีกทีหนึ่งว่ามันจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งเรื่องเสียงมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของราคาราคาของหูฟัง AirPods Max เนี่ยมันอยู่ที่ 19,900 บาทถามว่าราคาสูงไหมเอาจริงเนี่ยโคตรสูงครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเทียบกับทั้งตลาดมันเป็นราคาที่แพงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวตรงนั้นราคาของอย่างหูฟังตัว Sony อยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทของ Jabra Elite 85S อยู่ที่ประมาณ 9,000 9,500 ประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยตัวหูฟังที่เป็นตัว Full Size เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน 15,000 พอ Apple กระโดดไป19,900 เนี่ยก็เลยโดนพูดถึงอย่างมากว่าโหราคาหดสัตว์รัสเซียมากนะครับตรงเนี้ยผมมองแบบกลางๆด้วยความที่เราเห็นหูฟังมาเยอะแล้วก็ได้ลองเยอะได้เห็นลำโพงหลายๆราคามาเยอะเนี่ยผมว่าเรื่องของราคากับเรื่องเสียงเนี่ยมันเป็น2เรื่องที่แล้วแต่คนจริงๆถ้ามองทั้งตลาดราคา 20,000 บาทสูงครับแต่ถ้ามองเฉพาะในกลุ่มหูฟังพรีเมียมที่วัสดุดีแบบนี้ออกแบบมีดีไซน์แบบจุดเด่นชัดเจนแบบนี้เนี่ยในกลุ่มหูฟังพรีเมียมถือว่าตัวของ AirPods Max เนี่ยไม่ได้มีราคาสูงครับเพราะว่าในกลุ่มหูฟังที่เป็นตัวของFull Sizeที่เป็นตัวของหูฟังแบบลักษณะคราฟต์ดีไซน์ลักษณะเนี้ยหูฟังยี่ห้ออื่นมีราคาสูงกว่านี้เยอะมากนะครับทั้งของ B&O ทั้งของ B&W ก็มีราคาสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องของราคาประมาณ 20,000 บาทเนี่ยอันนี้แล้วแต่มุมมองว่าเรามองทั้งตลาดหรือเรามองแค่เฉพาะของกลุ่มหูฟังพรีเมียมในตรงนี้ครับแต่ด้วยราคาขนาดนี้ครับผมว่าหลายคนอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าตัวของ AirPods Max เนี่ยมันจะขายดีคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นเรารอรีวิวก่อนเดี๋ยวเราค่อยสั่งซื้อก็ได้แต่ปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อคืนตอนที่เปิดตัวครั
ับช่วงแรกที่แบบในประเทศกลุ่มแรกก็คือในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปแล้วก็ในเอเชียบางประเทศเนี่ยที่เขาเริ่มเปิดให้กดพรีออเดอร์เนี่ยกลายเป็นว่าช่วง1ชั่วโมงแรกเนี่ยครับมีบางประเทศเริ่มขึ้นว่ารอของ4ถึง6อาทิตย์บางประเทศขึ้นเป็น10ถึง12อาทิตย์ตอนนี้ครับพอวันนี้วันที่9ช่วงเที่ยงเข้าไปเช็คอีกทีนึงก็คือรอของกลายเป็น14อาทิตย์นั่นหมายความว่าถ้าเรากดพรีออเดอร์วันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราอาจจะได้ของในช่วงเดือนมีนาคมปี2021ครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่ Apple เปิดตัวเปิดขายตัวของ AirPods รุ่นแรกในปีช่วง2016เข้า2017ช่วงปลายปีของขาดแบบนี้เลยแล้วก็แบบโหพรีออเดอร์กันแบบหนักหน่วงมากในไทยเนี่ยกว่าจะเริ่มได้ขายเป็น official ก็แบบเลทไปพอสมควรแล้วก็พอในไทยได้ขายก็ของมีกระปิดกระปอยมากจำได้เลยถ้าใครที่เคยตามหา AirPods รุ่นแรกในตอนนั้นเนี่ยแล้วไปตาม iStudio อ่ะก็คือหูของขาดหนักมากแล้วก็โหหลายสาขามีของเข้ามาทีนึง5อัน10อันอะไรเงี้ยมันไม่พอไปอีกเป็นแบบหลายเดือนมากครับตรงเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมาเกิดกับตัวของ AirPods Max ซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนั้นจริงๆเหรอหรือแบบจริงๆแล้วเนี่ย Apple เป็นแบบการตลาดว่าแบบทำให้ดูเหมือนมีดีมานด์เยอะทำให้ของขาดแต่จริงเนี่ยก็คือตัวเองมีของพอนี่แหละแต่คือแค่เล่นมุกว่าแบบโหมีดีมานด์เยอะของขาดต้องรอนานอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยตัวของ AirPods Max เนี่ยจะได้ขายในไทยเมื่อไหร่ถ้าของขาดนานมากขนาดนี้ครับถัดมาที่อยากพูดถึงเกี่ยวกับตัวของ AirPods Max นะครับก็คือเป็นความ Apple ครับเนี่ยผมจดไว้หลายหัวข้อมานะครับซึ่งหัวข้อแรกเนี่ยผมว่าทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าตัวของ AirPods Max เนี่ย Apple ยังใช้เป็น Port Lightning อยู่นะครับแล้วก็ให้สายชาร์จเป็นตัว USB-C to Lightning มาอันนี้ผมค่อนข้างผิดหวังว่า Apple น่าจะ move ไปเป็นตัว USB-C ได้แล้วมันไม่ใช่ของที่แบบเป็นเฉพาะเจาะจงมากก็คือแบบmove ไปเป็น USB-C เถอะนะครับตรงนั้นพอไม่ move ไปเนี่ยอันเนี้ยสำหรับส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมผิดหวังนะครับที่แบบ Apple ไม่ move ไปแล้วก็สิ่งที่เป็นความ Apple อีกอย่างนึงก็คือหูฟังราคา 20,000 แต่แม่งไม่แถมตัวสายหูฟังที่เป็น 3.5 True Lightning มาด้วยโอเคว่าคนที่จะเสียบสายอ่ะมีไม่เยอะหรอกแต่คืออย่างน้อยเนี่ยหูฟังรวมๆราคา 20,000 อ่ะApple ใส่สายตัว 3.5 True Lightning มาหน่อยได้ไหมซึ่งพอไม่ใส่มาก็กลายว่าถ้าใครจำเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยก็คือจะต้องไปซื้อแยกนะครับแล้ว Apple ขายอยู่ที่ 1,200 บาทโดยประมาณตรงนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็คือตัวหูฟังของ AirPods Max เนี่ยเราดูเนี่ยมันไม่สามารถพับเก็บอะไรได้มันจะเป็นทรงแบบนั้นเลยแล้วก็สิ่งที่มันมีเนี่ยก็คือในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวของเป็นเหมือนซองเก็บซึ่งซองเก็บมันก็จะเป็นหน้าตาแบบแปลกๆนิดนึงมันไม่ได้ช่วยให้เก็บหูฟังได้มิดชิดมันไม่ได้ช่วยโปรเทคอะไรเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ Apple ตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะทำให้มีปัญหาตอนที่สมมติว่าใครสนใจเราซื้อมาใช้แล้วแบบเราต้องเดินทางแบบลักษณะที่เป็นใช้รถสาธารณะสมมติในกรุงเทพเนี่ยใช้รถตัว BTS MRT หรือแบบอื่นๆก็ตามเนี่ยสมมติเราจะไม่ใช้แล้วเราเก็บไว้ในกระเป๋ามันพับอะไรไม่ได้เนี่ยตรงนี้ผมว่ามันจะเกะกะเหมือนกันอันนี้ผมก็อยากเห็นว่าตอนที่ออกมาเนี่ยในต่างประเทศจะวิจารณ์เรื่องนี้ยังไงที่มันไม่สามารถพับเก็บได้แล้วต้องแบบใส่ตอนเดินทางอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถัดมานะครับก็คือตัวของวัสดุด้านนอกที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยผมมีประเด็นกับเรื่องอลูมิเนียมของ Apple อยู่พอสมควรตั้งแต่เครื่อง Mac พอมาเป็นตัวของ iPhone ที่อย่าง iPhone 12ที่ไม่ใช่รุ่น Pro เนี่ยด้านข้างเป็นตัวของอลูมิเนียมเนี่ยมันก็จะมีความบอบบางในการที่มันสามารถบุบได้ง่ายตรงนั้นนะครับซึ่งโอเคว่าในยี่ห้ออื่นก็เป็นลักษณะที่เป็นอลูมิเนียมแต่คือยี่ห้ออื่นอ่ะผมเอาเป็นผมแล้วกันผมไม่เคยเห็นข่าวว่ามันมีข่าวว่าบุบแต่คือพอเป็น Apple เนี่ยเรานึกในหัวเลยว่าเฮ้ยมันน่าจะมีโอกาส Apple ทำตัวของตัวด้านนอกหูฟังตัว AirPods Max เนี่ยถ้าใครดูจากรูปเนี่ยมันจะมีความโค้งอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวตรงเนี้ยครับผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันมีการแบบไปโดนอะไรแบบกระแทกแรงๆนิดนึงเนี่ยมันมีโอกาสบุบได้ง่ายหรือเปล่าตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดมาในเรื่องการกันน้ำกันเหงื่อนะครับถ้าเราเข้าไปดูในหน้าเว็บเนี่ยเกี่ยวกับตัวของ AirPods Max เนี่ย Apple ไม่ได้สื่อสารอะไรถึงเรื่องนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่าตัวฟังตัวเนี้ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติการกันน้ำกันเหงื่อนะครับสำหรับคนที่สนใจว่าจะซื้อไปแบบหูเข้ายิมอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับว่าตัวของเหงื่ออะไรที่เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเสียหายได้ครับโด
ยรวมนะครับสำหรับตัว AirPods Max ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนเนี่ยผมว่าทุกคนก็ได้เห็นพร้อมกันแล้วก็วิจารณ์ไปพร้อมๆกันสำหรับผมเองนะครับที่อ่านข้อมูลแล้วก็เห็นข้อมูลอะไรเนี่ยผมแบ่งเป็นหลายอย่างนะครับในเรื่องของดีไซน์พอยังไม่ติดขัดจนกว่าจะได้ลองว่าไอตัวของ Digital Crown หรือปุ่มเม็ดมะยมเนี่ยตอนใช้งานมันเวิร์กไหมตรงนั้นแล้วก็เรื่องที่ผมกังวลก็คือเรื่องวัสดุว่ามันเบาบางจริงหรือเปล่าไอเรื่องของอลูมิเนียมตรงนั้นนะครับเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้ยังยกให้ว่า Apple ใส่มาเต็มจริงอันนี้ไม่ติดขัดอะไรยิ่งถ้าเทียบทั้งตลาดเลยเนี่ยผมว่า Apple ใส่มาเต็มสุดแล้วครับแล้วก็เอาน่าจะแบบดีมากในยิ่งในเรื่องของตัวไมโครโฟนที่มีตัวไมโครโฟนช่วยตัดเสียงรบกวน ANC เนี่ยถึง9ตัวด้วยกันอันเนี้ยอยากรู้จริงๆว่าเป็นยังไงนะครับสิ่งที่อยากลองก็แบบจริงๆก็พูดไปหมดแล้วแหละก็คือเรื่องของตอนแบบใส่ออกไปข้างนอกแล้วแบบพกพาหูฟังมันพับไม่ได้อะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับผมว่าทุกคนที่กำลังหาแบบใครมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับตัวของ AirPods Max เนี่ยมาคุยกันได้ผมเห็นตั้งแต่เมื่อคืนทั้งใน Twitter ทั้งตอนที่โพสต์เข้าไปใน YouTube ในส่วนของตัวcommunity เนี่ยก็มีคนโอ้ราคาโหดมากอยากลองมากว่าแบบเสียงมันเป็นไงไอตัวแบบ equalizer ที่มันปรับเสียงได้เองอัตโนมัติบางคนก็แซวต้องขายตายราคาตายตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยมาคุยกันครับแล้วเดี๋ยวไปว่ากันในคอมเมนต์ต่อครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวติดตามกันในตอนต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ